รับผ่านดาวเทียม SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมทางเฟซบุ๊กชื่อเพจหลวงวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยรายการธรรมะสว่างใจดำริเลยหลวงพ่อสนองกตบุญโยสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับสว่างใจนะวันพุธเช่นนี้ก็เป็นหน้าที่ของอาตมาจะมารับธรรมะหรือว่ามาตอบปัญหาให้กับญาติโยมนะก็ทราบว่ามีคำถามตกค้างอยู่นิมนต์ท่านอาจารย์นำขึ้นมาเลยครับคำถามครับของเมื่อวานครับเข้ามาจากโยมที่ไม่ประสงค์จะออกนามอยู่จังหวัดสุโขทัยถามมาว่าวิราคะธรรมหมายความว่าอย่างไรธรรมหรือธรรมยังไม่เข้าใจครับอาจจะไหมฮะวิราคะธรรมเนี่ยนะไม่ใช่ทอทหารสามแน่ๆนะก็จะเป็นวิราคะทอธงรอหันมอม้าวิราคะแปลว่าจะเปิดตำราตอบเลยนะฮะวิราคะเนี่ยแปลว่าสิ้นกำหนัดธรรมที่เป็นที่สิ้นราคะหรือคลายจากความคลายออกได้หายติดซึ่งเป็นไวยพจน์ของคำว่านิพพานคำว่าวิราคะสามารถใช้ศัพท์อื่นแทนได้นอกจากคำว่านิพพานแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายคำเช่นคำว่านิโรธหรือวิมุตติหรือวิเวกหรือโวกสักขะอันนี้เปิดตำราตอบเหมือนกันจากหนังสือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมของสมเด็จประยุทธ์นะครับสมเด็จพระพุทธโคสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์นะขอแจกแจงสักนิดหนึ่งฮะก็คือในหัวข้อที่ว่านิโรธ5ซึ่งที่ว่าเป็นไวยพจน์กันเนี่ยก็คือหมายความว่าเป็นคำที่ใช้แทนกันได้นะนิโรธปหานะวิมุตติวิเวกวิราคะโวตสักขะเนี่ยศัพท์เหล่านี้ใช้แทนคำว่านิพพานได้ครับซึ่งนิโรธก็มีอยู่5อย่างนะนิโรธมี5อย่างก็คือวิขัมภนะนิโรธหรือถ้าจะเอาตามคำที่โยมถามมาก็ใช้คำว่าวิขัมภนะวิราคะก็ได้ คือใช้แทนกันได้คำว่าไวยพจน์ก็คือใช้แทนกันที่ว่าใช้แทนกันเนี่ยไม่ได้กล่าวลอยๆมีที่อ้างอิงนะถ้าใครเคยสวดอะไรธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนี่ยตอนที่อธิบายแจกแจงอริยสัจ4แต่ละข้อเนี่ยนะก็จะมีอะไรอ่ะทุกข์คืออะไรแล้วก็เหตุแห่งทุกข์คืออะไรความดับแห่งทุกข์คือนิโรธมีอะไรบ้างเราลองมาดูคำอธิบายที่ว่าทุกขนิโรธอริยสัจท่านอธิบายด้วยคำว่าอะไรบ้างโยตัสสาเยวะตัณหายะอเสสะวิราคะนิโรโธฉันมีคำว่าวิราคะด้วยนั่นก็คืออยู่ในหัวข้อที่เรียกว่านิโรดนั่นเองครับจาโคปฏินิสักโคมุตติอนาลโยมีหลายศัพท์หลายคำนะครับก็คือความหมายก็คือเป็นความดับไปแห่งทุกข์หรือว่าพระนิพพานนั่นเอง
ันนี้5อย่างที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างคือคำว่าวิราคะเนื่องจากว่าเป็นศัพท์ใช้แทนคำว่านิโรธได้แล้วนิโรธก็มีอยู่5ระดับด้วยกันนะซึ่งก็มีวิคขัมภนะนิโรธแปลว่าข่มดับด้วยข่มเอาไว้ข่มเอาไว้เนี่ยก็คือเช่นพวกคนทําฌานนะการดับกิเลสของผู้ที่ทําฌานก็ข่มอะไรกันเลยนิวรณ์ข่มนิวรณ์เอาไว้ด้วยกําลังของฌานอย่างที่2คือตทังคนิโรธก็ดับด้วยองค์นั้นก็เรียกว่าละสักกายทิฏฐิด้วยการแยกรูปแยกนามมีการเจริญวิปัสสนาในหัวข้อที่เรียกว่านามรูปะปริเฉทญาณการทำให้เกิดการดับคู่ตรงข้ามกันคู่ตรงข้ามกันเช่นก็อันนี้เรียกว่าเมื่อแยกรูปแยกนามได้แล้วก็ดับสักกายทิฏฐิลงไปได้ก็หมายความว่ามันการดับกิเลสหรือว่าการดับสังโยชน์ในแต่ละข้อเนี่ยมันจะมีคู่ปรับของแต่ละคู่แต่ละตัวแต่ละตัวไปข้อที่3คือสมุจเฉทนิโรธดับด้วยตัดขาดหมายความว่าไอ้ข้อเก่าๆเนี่ย2ข้อแรกเนี่ยนะดับแล้วก็อาจจะเกิดใหม่ได้นะตอนนี้กลายเป็นว่าดับตัดขาดเลยคือด้วยโลกุตตรมรรคอันนี้คือถ้าเป็นพระโสดาบันก็จะดับสังโยชน์3ตัดขาดแน่นอนนะปฏิปัสสตินิโรธดับด้วยความสงบระงับก็คืออาศัยโลกุตระมรรคดับกิเลสเด็ดขาดไปแล้วเกิดโลกุตระผลจริงๆมันต่อเนื่องกันนะฮะข้อที่3เป็นมรรคข้อที่4เป็นผลข้อที่5นิสรณนิโรธก็กลายเป็นดับด้วยสลัดออกได้หรือดับด้วยปลอดโปร่งไปพูดง่ายๆก็คือเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นนิพพาน3ข้อท้ายเนี่ยจะเป็นต่อเนื่องกันมรรคผลนิพพานอันนี้เรียกว่านิโรธหรือวิราคะหรือวิมุตติหรือวิเวกหรือโวสักขะเนี่ยเป็นศัพท์ที่ใช้แทนกันได้คำที่เรียกว่าวิราคะ ที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรที่น่าสนใจขออนุญาตเปิดมาเล่าให้ฟังนะฮะอยู่ในธรรมบทนะครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันก็มีพระภิกษุนั่งสนทนากันอยู่ที่โรงฉันพูดถึงทางที่ตนเที่ยวไปคำว่าเที่ยวไปนี่ไม่ใช่เป็นทัวร์นะเที่ยวไปหมายถึงว่าสัญจรไปประกาศพระศาสนาหรือไปจาริกไปตามที่ต่างๆก็คุยกันถึงเรื่องเส้นทางทางที่เดินทางกันไปปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าน่าจะไปแสดงธรรมกับภิกษุกลุ่มนี้ที่กำลังพูดถึงเรื่องเส้นทางต่างๆที่จาริกไปนะก็ถามว่าเสด็จไปนะครับปกติเนี่ยเวลาพระอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เวลานั่งคุยกันเนี่ยจะต้องเว้นไว้ที่หนึ่งสำหรับเผื่อว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาซึ่งเป็นเรื่องปกติของในสมัยพุทธกาลเลยว่าพระนั่งคุยกันเนี่ยอาจจะมีบุญบารมีของท่านในกลุ่มนั้นเนี่ยหรือองค์ใดองค์หนึ่งก็แล้วแต่บางทีจะมีจังหวะดีๆที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าน่าจะมาแสดงธรรมพระองค์มาปรากฏตัวเลยคราวนี้เหมือนกันพระกำลังนั่งคุยอยู่ก็มีการจัดที่นั่งเอาไว้แล้วพอพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็อาราธนาให้พระองค์ประทับนั่ง ก็ถามนะพระพุทธเจ้าก็ถามว่ากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่ก็ไม่ได้คุยเรื่องเสียหายอะไรก็คุยถึงเรื่องเส้นทางต่างๆก็ทูลกราบทูลไปว่าคุยถึงเรื่องเส้นทางต่างๆที่ได้จาริกมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทางที่พวกเธอพูดถึงนี้ยังเป็นทางภายนอกธรรมดาภิกษุควรทำกิจในอริยมรรคด้วยว่าเมื่อภิกษุทำอย่างนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้อันนี้พระองค์ก็เรียกว่าโยงจากทางแบบปกติธรรมดาให้มาสู่อริยมรรคเพื่อจะสอนให้พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจธรรมะแล้วก็ตรัสเป็นคาถา
ซึ่งแปลเป็นไทยว่าบรรดาทางทั้งหลายทางมีองค์8ประเสริฐที่สุดก็คือมรรคมีองค์8นั่นเองบรรดาสัจจะทั้งหลายบท4ประเสริฐที่สุดก็คืออริยสัจ4บรรดาธรรมทั้งหลายวิราคธรรมประเสริฐที่สุดนี่วิราคธรรมมาอยู่ตรงนี้ธรรมทั้งหลายวิราคธรรมประเสริฐที่สุดยังมีพุทธพจน์อีกยาวนะครับนี่เอามาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะมาขยายความเกี่ยวกับคำว่าวิราคะเท่านั้นพอถ้าพูดยาวไปเนี่ยเดี๋ยวจะอาจจะยืดเยื้ออันนี้ก็วิราคะธรรมเนี่ยก็คือพระนิพพานวิราคะวแหวนสระอิรอเรือสระอาคอควายวิราคะธรรมก็ทอธงรอหันมอมาวิราคะธรรมมีอีกพระสูตรหนึ่งที่ได้ไปค้นมานะเกี่ยวกับวิราคะซึ่งน่าสนใจแล้วก็คิดว่าที่เอามาเล่าให้ฟังกันเนี่ยเพราะว่าพวกเราน่าจะเคยได้ยินพวกเราน่าจะเคยได้ยินที่พระสวดให้ฟังอยู่บ่อยๆแต่อาจจะไม่นึกถึงหรืออาจจะอะไรอะไม่ทันสังเกตนะก็คืออยู่ในจุนทีสูตรนะจุนทีสูตรอยู่ในอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตนะ ตรัสถึงสิ่งที่ให้ผลเลิศแก่ราชกุมารีพระองค์หนึ่งตอนนั้นอยู่ที่เวรุวันนะเวรุวันก็อยู่ที่ราชคฤห์นะพระนางเนี่ยไปเข้าเฝ้าก็ถามถึงว่าได้คุยกับพี่ชายของพระนางเนี่ยภาษาเรียกว่าอะไรราชาศัพท์เรียกว่าพาดาพาดาพาดาแปลว่าพี่ชายก็ได้น้องชายก็ได้แต่ในกรณีนี้คือพี่ชายพระพาดาของหม่อมฉันเนี่ยกล่าวอย่างนี้ว่าหญิงหรือชายเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเว้นขาดจากปาณาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทเว้นจากการดื่มน้ำเมาผู้นั้นตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติอย่างเดียวไม่เข้าถึงทุกติอย่างนี้ก็จะมาขอทูลถามพระองค์ว่าถ้าเป็นผู้เลื่อมใสในพระศาสดาอย่างไรเมื่อตายไปแล้วจึงจะเข้าสู่สุคติถามสองถามคนละประเด็นกันนะฮะคุยกับพี่ชายเนี่ยพี่ชายบอกว่าถ้าถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นสรณะและถือศีลห้าด้วยถ้าตายไปแล้วก็จะไม่ไปอบายไปสู่สุคติเขาก็อยากจะมาถามขยายความในข้อที่ว่าในการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเนี่ยจะต้องถึงด้วยความเลื่อมใสแบบไหนมันมาจี้จุดตรงที่ว่าจะทำความเลื่อมใสแบบไหนจึงจะไปสู่สุคติอย่างเดียวไม่ไปทุคตินะพระเจ้าก็ตรัสว่าบรรดาสัตว์สองเท้าบัดสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์ต่างๆก็แล้วมีเท้าไม่มีเท้าเท้ามากเท้าน้อยเนี่ยมีรูปไม่มีรูปมีสัญญาไม่มีสัญญาอะไรต่างๆคือบรรดาสัตว์ทั้งหลายใน3แดนโลกธาตุนี้นะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์เหล่านั้นชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศวิบากคือผลจากการเลื่อมใสนั้นก็ย่อมเลิศนะอันนี้หมายถึงว่าเวลาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยมีวิบากอย่างไรก็มีวิบากอย่างนี้คือเมื่อเลื่อมใสในบุคคลผู้เลิศก็ย่อมได้รับวิบากที่เลิศนี่หัวข้อต่อไปธรรมธรรมเป็นที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งก็ดีที่เป็นที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งก็ดีมีประมาณเท่าใดวิราคะนี่มาถึงตรงนี้นะที่มาตอบคำถามโยมวิราคะคือธรรมอันย่ำยีความเมากำจัดความกระหายถอนเสียซึ่งอาลัยเข้าไปตัดวัฏฏะเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายกำหนัดเป็นที่ดับเป็นนิพพานบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าธรรมทั้งปวงก็เรียกว่าในบรรดาธรรมเนี่ยธรรมที่เราสวดกันว่าสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกเนี่ยนะคำว่าสวากขาโตจะมีความหมายครอบคลุมถึงนิพพานและคำสอนที่แสดงทางให้ไปถึงนิพพานแต่คำว่าวิราคะเนี่ย
จะหมายเอาเฉพาะนิพพานซึ่งก็คือธรรมะซึ่งเป็นคุณพระคุณของพระธรรมในข้อที่ถัดจากข้อแรกไปก็คือสวากขาโตภควตาธรรมโมนี่เป็นมี2แง่คือเป็นคำสอนและเป็นนิพพานนอกนั้นก็คือนิพพานทั้งหมดเลยสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิโกปัจจัตตังเวทิตโปวินยูหิทั้งหมดนี้คือพระนิพพานเป็นแสดงเป็นคำแสดงคุณธรรมคือคุณของพระธรรมในแง่ที่ว่านิพพานนิพพานมีคุณอย่างนี้เป็นคุณที่ต้องเห็นได้ตัวตนเองไม่ขึ้นกับการเชิญชวนให้คนมาพิสูจน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนพระสงฆ์เลื่อมใสในพระสงฆ์เลื่อมใสยังไงชนเหล่าใดหมู่คือหมู่ก็ดีคณะก็ดีมีประมาณเท่าใดสงสาวกของพระตถาคตเนี่ยคือคู่แห่งบุรุษ4คู่บุรุษนับเรียงตัวได้8บุรุษเนี่ยเป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรแก่ของกำนับเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ของทําบุญเป็นผู้ควรแก่การทําอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าบัณฑิตกล่าวว่าเป็นเลิศกว่าหมู่คณะไหนชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระสงฆ์ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศวิบากก็ย่อมเลิศเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้เลิศวิบากก็เลิศเลื่อมใสในพระธรรมซึ่งเป็นธรรมอันเลิศวิบากก็เลิศเลื่อมใสในพระสงฆ์ซึ่งเป็นหมู่คณะที่เลิศวิบากก็เลิศนะก็เรียกว่าความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าทำความเลื่อมใสได้ถูกต้องไม่ใช่เลื่อมใสว่าองค์นี้ให้หวยเก่งยิ่งไม่ใช่แต่เป็นการเลื่อมใสว่าท่านเป็นเนื้อนาบุญของโลกนะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์มุ่งไปเพื่อพ้นทุกข์สามีจิปฏิปันโนคือปฏิบัติชอบก็ต้องเป็นอย่างนี้นะเวลาเลื่อมใสก็ต้องเลื่อมใสในแง่ของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์แบบนี้นะแล้วพระองค์ก็สรุปเป็นคาถาคาถานี้พระเอามาสวดถ้าเราจะเคยนิมนต์พระไปทําบุญที่บ้านหรือว่ามาฟังพระสวดมนต์ก็อาจจะเคยได้ยินคํานี้ที่ขึ้นต้นด้วยว่าอักขโตเวปสันนานังท่านอาจารย์ใจชนะท่องได้ไหมครับอักขโตเวปสันนานังอักขังธรรมังวิชานตังเนี่ยนี่คืออยู่ในพระสูตรนี้อังคุตระนิกายปัญจกนิบาตเมื่อบุคคลรู้จักธรรมอันเลิศเลื่อมใสแล้วโดยความเป็นของเลิศเลื่อมอักเคพุทเทปสันนานังเลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศทักขิเนยนุตเรซึ่งเป็นทักขิเนยะบุคคลอันเยี่ยมยอดอักเคธรรมเมปสันนานังเลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศวิราคูปสเมสุเขซึ่งเป็นธรรมปราศจากราคะสงบระงับเป็นสุขในคำสวดเนี่ยมีคำเกินอยู่คำหนึ่งคือคำว่ากามจริงๆแล้วไม่ต้องมีคำว่ากามนะวิราคูปสเมสุเขเนี่ยเป็นธรรมปราศจากราคะซึ่งราคะเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องกามราคะมันมีรูปราคะและอรูปราคะด้วยเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าเฉพาะเจาะจงว่าจะไปสงบระงับแค่กามราคะต้องสงบระงับทุกราคะทั้ง3เลยนะกามราคะรูปราคะและอรูปราคะด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นคําอธิบายและเป็นคําตอบของคําที่ว่าถามมาว่าวิราคะธรรมคืออะไรนะก็ขอตอบขยายความพอสมควรแค่นี้ถ้ามีอะไรสงสัยก็ลองถามเข้ามาใหม่ครับมีคําถามอื่นมั้ยครับมาจากผู้ไม่ประสงค์ตอบนะถามมาว่าบุญกุศลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะสามารถมีบุญกุศลนี้ให้มาเสื่อมค่าหรือพบเปลี่ยนภูมิให้ผู้ร่วมรับได้ไหมครับจากประสบการณ์เท่าที่ฟังคนอื่นมานะไม่ใช่ประสบการณ์ส่วนตัวประสบการณ์จากการฟังคนอื่นมาไม่แล้วก็จากที่อ่านจากในพระคัมภีร์นะครับถ้าผู้ตายไปเป็นเปรต
แล้วก็ต้องการอาหารต้องการเสื้อผ้าแล้วเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานและอุทิศไปเนี่ยนะเขาจะไม่ได้อาหารไม่ได้เสื้อผ้านี่เท่าที่ฟังมานะครับมีโยมอยู่คนหนึ่งเนี่ยไปอเมริกาตอนไปก็ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งโรงแรมแห่งนั้นก็ยังไงก็ไม่รู้เป็นนอนๆแล้วก็เจอผีฝรั่งมากวนฝรั่งมีผีไหมครับต้องมีบ้างนะมีผีฝรั่งมากวนในโรงแรมนั้นปรากฏว่าเขาก็เป็นนักกรรมฐานเขาก็นั่งกรรมฐานและอุทิศส่วนกุศลให้ผีฝรั่งไม่รู้จักว่าทำอะไรนั่งทำอะไรคือเรานั่งกรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ตามนะได้เราเข้าใจว่าอ้อภาวนาในการทำบุญนะฮะมีทานศีลภาวนาภาวนาเป็นบุญชั้นเลิศใช่ไหมก็เอาบุญชั้นเลิศเนี่ยเพื่ออุทิศให้กับผีเลยผีไม่รู้จักและไม่ต้องการผีหิวเห็นคนนั่งสมาธิเห็นคนนั่งกรรมฐานไม่หายหิวผีไม่ต้องการก็ยังกวนอยู่นั่นเองเขาก็เลยนึกได้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการนั่งกรรมฐานส่งไปเนี่ยนะมันเป็นการส่งของที่เขาไม่ต้องการทำยังไงดีงั้นจะทำบุญอุทิศให้นะเขาเจรจากับผีนะฉันจะทำบุญอุทิศให้จะไปทำบุญที่วัดเอาไหมคิดดูผีฝรั่งไม่นับถือพุทธเขาจะยอมไหมไม่ยอมบอกไปทำบุญทำไมกับพระหัวโล้นไม่ได้ดีใจกับการที่เราไปทำบุญที่วัดงั้นเอาหมายเจรจาที่เขายังดีนะที่เขายังเป็นอะไรเป็นคนที่มีสติแล้วก็ยังไม่กลัวลวนลานอะไรก็เจรจากับผีต่อว่างั้นฉันไปทำบุญที่มูลนิธิเขาก็นึกพยายามนึกนะว่าฝรั่งมันชอบทำอะไรที่เรียกว่าอะไรไปทำบุญตามมูลนิธิตามโรงพยาบาลพวกนี้นะก็เจรจาว่าเอางั้นเอางี้ได้ไหมเดี๋ยวฉันจะไปทำบุญมูลนิธินั้นโรงพยาบาลนี้ฝรั่งผีฝรั่งนั้นก็โอเคตกลงเดี๋ยวฉันจะรอบอกงั้นนะคืนนี้ไม่ต้องมากวนไปรอเลยพรุ่งนี้จะไปทำบุญคืนนี้ยังทำบุญไม่ได้เพราะว่ามันกลางคืนแล้วเขาปิดนี่รู้จักเจรจากันนะถ้าอยากให้ทำบุญจริงๆวันนี้อย่ากวนเพราะถ้าเกิดว่ามากวนคืนนี้พรุ่งนี้จะตื่นสายแล้วไปทำบุญให้ไม่ทันเขาก็อยากได้บุญก็ไม่กวนแต่ต้องไปทำให้เขานะก็คือตกลงรุ่งเช้าก็ไปทำบุญมูลนิธิตามที่ได้สัญญากับผีเอาไว้ก็ไปทำบุญแล้วอุทิศให้กลับมาอีกคืนมานอนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าถ้าอยากจะทำบุญอาหารเสื้อผ้าก็ควรจะทำบุญให้เห็นมีเรื่องในพระไตรปิฎกเนี่ยในน่าจะเป็นธรรมบทนะอันนี้ยังไม่แน่ใจนะในว่าอยู่ที่ไหนยังนึกที่มาไม่ออกแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเปรตตนหนึ่งที่ไปเจอกับคนนักโทษที่ถูกเสียบเหลาอยู่นอกเมืองนักโทษนั้นถูกเสียบเหลาเพื่อจะให้ตายแต่ยังไม่ตายแต่เขาเนี่ยเห็นเปรตตัวหนึ่งเปรตตัวนั้นเป็นเปรตที่มีวิบากจากการที่ไปซ่อนเสื้อผ้าของเพื่อนเอาไว้ทำให้กลายเป็นเปรตเปลือยคือซ่อนเสื้อผ้านี่ก็คือว่าเวลาเพื่อนไปอาบน้ำแล้วก็แกล้งเพื่อนเราก็เวลาตอนวัยรุ่นเราจะมีหำๆอย่างเงี้ยนะคือชอบแกล้งเพื่อนให้เพื่อนได้อายได้ขายหน้าเพื่อนไปอาบน้ำที่ห้วยก็เอาเสื้อผ้าที่เพื่อนไปแขวนไว้ตามกิ่งไม้เนี่ยแอบลักไปซ่อนให้เพื่อนหาไม่เจอและให้เพื่อนเดินเปลือยกลับบ้านเล่นกันแรงเหมือนกันนะวิบากนั้นทำให้เป็นเปรตเปลือยแต่ว่ามีบุญอยู่อย่างหนึ่งคือเคย
เคยทำประโยชน์ให้กับสังคมอย่างหนึ่งคือคราวหนึ่งฝนตกแล้วทางเดินเฉอะแฉะเขาช่วยให้คนเดินสัญจรได้สะดวกด้วยการเอากะโหลกวัวมาวางให้คนเดินข้ามไอ้ตรงเฉอะแฉะนั้นเวลาเดินไปจะได้ไม่เปื้อนการทำบุญกับคนหมู่มากทำให้คนได้เดินไม่เปื้อนขี้โคลนเนี่ยนะกลายเป็นบุญที่ทำให้แม้จะเป็นเปรตที่เปลือยแต่ก็ยังมีม้าขาวตัวหนึ่งเอาไปขี่ดูผิวพรรณดูดีผ่องใสแต่ด้วยความขี้เล่นไปแกล้งเพื่อนก็เลยเป็นเกือบจะเป็นเทวดาแล้วแต่เป็นถ้าเป็นเทพก็เทพเปลือยเทวดาเปลือยไม่มีแล้วต้องเป็นเปรตอันนี้เป็นสภาพภูมิก็อยู่ในขั้นเปรตเปรตตัวเนี้ยจะมาคอยให้กำลังใจกันนักโทษที่กำลังถูกเสียบเหลาอยู่เนี่ยบอกว่าหายใจเอาไว้นะอย่าเพิ่งตายถ้าตายไปเปรตอสุรกายหรือว่านรกทรมานกว่านี้ที่คุณถูกเสียบอยู่เนี่ยคุณอย่าคิดว่ามันทรมานมากนะที่จะไปคือเป็นอบายเนี่ยทรมานมากกว่านี้เพราะฉะนั้นอย่าท้อถอยในการมีชีวิตจงหายใจต่อไปเป็นการให้กำลังใจนักโทษนะว่าอย่าตายอย่ารีบตายเขาก็พยายามหายใจคนถ้าเกิดมันเจ็บหนักๆเนี่ยบางทีมันจิตใจมันหดหู่ท้อถอยบางทีหมดกำลังใจพอหมดกำลังใจร่างกายก็พลอยอ่อนแรงตายไปเลยนี่เปรตตัวเนี้ยมาให้กำลังใจให้นักโทษคนนี้ได้หายใจได้มีกำลังใจว่าอย่าตายเพราะว่าถ้าตายไปด้วยจิตใจแบบนี้จะไปอยู่นรกซึ่งทรมานกว่านี้เขาก็โอเคพยายามทีนี้พระราชาเสด็จมาก็ถามก็ดูแล้วไม่เห็นตายสักทีก็สนทนากันไปสนทนากันมาก็บอกว่าเขาเห็นเปรตพอบอกว่าเขาเห็นเปรตเนี่ยพระราชาก็ไม่เชื่อพระราชาไม่เชื่อก็อยากจะพิสูจน์นักโทษก็ขอพิสูจน์พิสูจน์ด้วยการที่ว่าเดี๋ยวคืนนี้จะถามเปรตว่าเปรตต้องการอะไรแล้วเดี๋ยวให้พระราชาไปทำบุญให้แล้วเปรตจะแสดงตัวให้ดูนะก็ให้พระราชาเสด็จมาตอนกลางคืนมาดูเปรตก่อนมาเห็นเปรตแล้วเปรตเป็นเปรตเปลือยแล้วเปรตเปลือยก็เจรจาว่าถ้าจะอยากเห็นอนุภาพของบุญอยากเห็นอนุภาพของบุญให้ลองไปทำบุญแล้วจะเชื่อเรื่องบุญคือเปรตเนี่ยรู้ว่าที่พระราชาทรมานนักโทษคนนี้หวังจะได้เมียเขาหวังจะได้เมียนักโทษคนนี้เมียก็สวยพยายามจะบอกว่าไอ้ที่พระราชาทำอยู่เนี่ยนะเป็นเหตุให้พระราชาเนี่ยจะไปอบายนะอย่าประมาทในเรื่องบุญเรื่องบาปพระราชาเนี่ยไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปก็บอกว่าลองทำบุญดูสิแล้วเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูว่าบุญมีจริงนะพระราชาก็ถามว่าให้ทำบุญอะไรเปรตก็ได้ทีเลยบอกว่าโน่นที่ป่านั้นมีพระดีอยู่รูปหนึ่งมีพระอยู่ป่าอยู่รูปหนึ่งมีพระธุดงค์อยู่รูปหนึ่งให้ไปทำบุญกับพระแล้วบุญอื่นไม่เอาบุญเสื้อผ้าคือไปถวายจีวรกับท่านแล้วอุทิศบุญจากการถวายจีวรนั้นให้กับเรานี่คือเปรตนะให้กับเราแล้วท่านจะเห็นอานิสงส์ของบุญพระราชาก็ไปเอาตรายจีวรไปถวายกับพระธุดงค์ที่นั่นพระเถระก็รับแล้วก็พระราชาก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเปรตปรากฏว่าทันทีที่อุทิศส่วนกุศลเปรตก็อนุโมทนาพอทันทีที่อนุโมทนาบุญที่ได้จากการอนุโมทนาบุญที่เขาถวายผ้าคือถวายเครื่องนุ่งห่มกลายเป็นว่าเปรตนั้นเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเลย
มาเป็นเทวดาที่มีเครื่องทรงหมายถึงว่ามีเครื่องนุ่งห่มสวยงามสมภูมิของเทวดาพระราชาถวายผ้าจีวรอย่างนี้เปรตนั้นไม่ได้เอาจีวรไปห่มแต่เปรตนั้นได้อานิสงส์จากการถวายเครื่องนุ่งห่มเปรตนั้นไม่ได้ออกมาเป็นกลายเป็นอะไรเป็นเทวดาห่มจีวรไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่เป็นเทวดาที่มีเครื่องนุ่งห่มที่สวยงามเพราะว่าพระราชาถวายเครื่องนุ่งห่มเรื่องบุญเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเอาผ้านั้นไปให้เปรตนะแต่เป็นการทำบุญเรื่องเครื่องนุ่งห่มแล้วเปรตอนุโมทนาเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มเพราะที่เขาเปลือยเนี่ยเพราะเขาทำอกุศลเกี่ยวกับการลักเอาเครื่องนุ่งห่มของเพื่อนไปนึกออกไหมครับก็คือเวลาจะทำบุญเพื่อแก้วิบากตัวเนี้ยก็ต้องเป็นการทำบุญที่ตรงเรื่องกันถ้าเจอเปรตหิวโหยผอมกระลองเนี่ยนะมาขอข้าวกินเรานั่งสมาธิให้เนี่ยมันไม่ตรงเรื่องหรือเราถวายจีวรแล้วอุทิศให้เนี่ยเขาก็ไม่ตรงเรื่องเหมือนกันเขากำลังหิวก็ต้องทำบุญด้วยการให้ทานคือถวายอาหารถวายข้าวถวายน้ำถวายอาหารคาวอาหารหวานแล้วอุทิศให้แล้วเขาก็จะมีอาหารสมกับภูมิของเขาสมกับฐานะของเขาสมกับอัตภาพเขาไม่ได้ไปแย่งพระกินนึกออกไหมครับเหมือนกับถวายจีวรเนี่ยไม่ได้เอาจีวรจากพระมาห่มถวายอาหารก็คือเป็นเราถวายอาหารแล้วเราปลื้มใจปิติใจกับการถวายอาหารนั้นมีเนื้อนาบุญดีด้วยยิ่งดีผู้ถวายนั้นเอาของที่ไม่ได้ลักขโมยใครมาเป็นของที่บริสุทธิ์ถวายกับผู้รับที่เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างนี้ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะฉะนั้นตามคำถามที่บอกว่าสามารถอุทิศบุญกุศลจากเจริญวิปัสสนาแปลไปเป็นอาหารเสื้อผ้าให้กับผู้ตายได้ไหมเนี่ยขอแนะนำว่าถ้าอยากจะให้ผู้ตายได้รับอาหารและเสื้อผ้าให้ไปทำบุญด้วยอาหารและเสื้อผ้าจะทำบุญกับใครก็ดูว่าใครเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเนื้อนาบุญที่ดีก็ควรจะมีศีลอาจจะเป็นโยมก็ได้จะเป็นพระก็ได้ก็ขอให้มีศีลถ้าจิตใจมีสมาธิด้วยยิ่งดีถ้าท่านนั้นเป็นผู้มีคุณธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นใดขั้นหนึ่งด้วยก็ยิ่งดีมากๆเลยเป็นเนื้อนาบุญที่ดีสมกับที่ในสังฆคุณที่บอกว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเป็นบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมของโลกก็ขอตอบปัญหานี้เท่านี้ครับปัญหาต่อไปครับเป็นปัญหามาจากโยมจังหวัดปทุมธานีครับถามมาว่าก่อนที่คนจะมาบวชเป็นพระทำไมถึงมาเป็นหน้าก่อนมีบุคคลพระไตรปิฎกนี้อยู่ในบทไหนครับโอ้จำบทไม่ได้นะครับแต่จำเรื่องได้ก็คือมีพระตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนพระองค์ที่พระนามว่ากัสสปะนะพระยุคนั้นเนี่ยไปมีอาบัติตัวหนึ่งแล้วก็ไม่ได้แสดงแล้วก็มาเกิดเป็นนาคนาคนั่นคือพญานาคก็คือเป็นงูใหญ่ๆแล้วเห็นอัตภาพตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เราบำเพ็ญสมณธรรมมาได้ผลคือเป็นพญานาคนี่ก็รู้สึกว่าเสียใจทีนี้พอมีลูกสาวก็เลยส่งลูกสาวมาร้องเพลงตัวเองมาแผ่พังผ่านให้ลูกสาวร้องเพลงอยู่บนพังผ่านร้องเพลงเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นพระมาก่อนก็จำพุทธพจน์ได้บ้างก็เอาพุทธพจน์เนี่ยมาสอนลูกสาวให้ร้องเพลงที่ให้ร้องเพลงไปเนี่ยเพื่อให้ใครก็ตามที่สามารถร้องแก้ปัญหาที่ลูกสาวร้องเนี่ยได้จะยกลูกสาวให้ถ้ามีใครแก้ปัญหาตามที่แต่งให้ลูกสาวได้เนี่ยแสดงว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วคือเขาต้องการที่จะมา
รอพบพระพุทธเจ้าเพราะเคยเป็นพระในยุคก่อนนี้ไอ้หนุ่มคนหนึ่งก็ได้ข่าวว่ามีลูกสาวพญานาคสวยงามมาร้องเพลงใครร้องเพลงแก้เพลงแก้เพลงที่ลูกสาวพญานาคร้องได้เนี่ยจะได้ลูกสาวพญานาคมาเป็นภรรยาก็อยากจะได้ภรรยาต่างสปีชีส์นี้บ้างเดินไปผ่านวัดนั้นก็คือเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่บุญของเขาก็คือเกิดนึกได้ว่าควรจะเข้าวัดซะก่อนดีกว่ามากราบพระกราบพระในที่นี้หมายถึงกราบพระพุทธเจ้าเลยนะครับก็มากราบพระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสถามว่าจะไปไหนก็เล่าให้ฟังว่าจะไปร้องเพลงเพื่อเอาลูกสาวพญานาคพระเจ้าก็ตรัสถามว่าแล้วมีเพลงแก้ก็เหรอมีเพลงแก้ก็แล้วหรือเขาก็ตอบว่ามีแล้วก็ร้องให้ฟังบอกอย่างนี้ร้องถ้าแก้อย่างนี้นะไม่ใช่ไม่ถูกพระองค์ก็แต่งเพลงให้อันนี้เป็นเพลงแก้โดยธรรมะเลยนะแบบว่ามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะแก้อย่างนี้ได้เพื่อจะสื่อให้พญานาคเนี่ยทราบว่าพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วก็สอนให้หนุ่มคนนั้นร้องเพลงแก้ลูกสาวพญานาคหนุ่มคนนั้นก็ฟังแล้วก็จดจำแล้วก็กราบลาพระพุทธเจ้าไปถึงที่ก็ไปร้องเพลงแก้พอร้องเพลงแก้เท่านั้นเองพญานาคซึ่งฟังอยู่ก็รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วเพราะว่าบุคคลที่จะมาแก้คำที่เขาผูกเอาไว้เนี่ยโดยแบบที่เขาแก้มาเนี่ยคนปกติแก้ไม่ได้แน่ๆต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็เลยยกลูกสาวให้แล้วก็ถามว่าพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วใช่ไหมเขาก็ตอบใช่หนุ่มคนนั้นตอบนะใช่แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดนั้นไปพญานาคก็ไปเลยไปขอบวชนี่วิธีจะขอบวชก็ต้องแปลงกายเป็นมนุษย์ก่อนนาคเนี่ยนะจะมีฤทธิ์ประการหนึ่งที่สามารถแปลงเป็นมนุษย์ได้เขาก็แปลงกายเป็นมนุษย์ตอนที่ไม่สามารถเป็นมนุษย์ก็คือตอนที่เผลอหลับตอนที่เสพสังวาสกันหรือตอนเกิดตอนตายก็เรียกว่าตอนที่ยังมีสติอยู่ยังครองสติไม่ได้เนี่ยเขาก็สามารถแปลงกายให้เป็นมนุษย์เมื่อแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบวชพระก็ไม่รู้ก็บวชให้ไปทีนี้ไปอยู่วิหารแห่งหนึ่งในวัดนั้นเนื่องจากว่าพระยุคนั้นก็อยู่กันเยอะก็อยู่ในวิหารนั้น2รูปคือพระที่เป็นคนกับพระที่เป็นนาคนาคเนี่ยก็รู้อยู่ว่าถ้าตัวเองหลับร่างกายของเขาเนี่ยจะกลับกลายเป็นพญานาคก็พยายามข่มไว้ไม่ให้หลับพระที่เป็นคนซึ่งอยู่ในวิหารเดียวกันกลางคืนเขาก็ตอนหัวค่ำนะเขาก็ทำความเพียรด้วยการไปเดินจงกรม พระที่เป็นนาคก็รู้ว่าเขาไปเดินจงกรมเนี่ยนะน่าจะชั่วระยะหนึ่งนะเราก็จะของีบสักทีหนึ่งเพราะถ้ารอให้เขากลับมากว่าเขาจะหลับเนี่ยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็ตอนนี้เขาไปเดินจงกรมของีบสักแป๊บหนึ่งเพราะว่ายังไงๆก็ต้องนอนต้องหลับก็งีบไปปรากฏไอ้งีบไปแป๊บนึงเนี่ยหลับแล้วหลับยาวพระเดินจงกรมก็คงไม่ได้เดินแป๊บๆแล้วก็เดินน่าจะเป็นชั่วโมงอยู่เหมือนกันพอดึกๆเข้าก็กลับมาที่วิหารเพื่อที่จะมาพักผ่อนปรากฏยังไม่ทันเข้าวิหารเลยมองมาที่วิหารเห็นหางงูเห็นหางงูโผล่มาที่หน้าต่างงูก็อยู่ขนาดใหญ่ด้วย
ตกใจตกใจประมาณว่าร้องลั่นวัดเลยว่างูใหญ่งูใหญ่แล้วบางทีก็นาคเลยนาคอยู่ที่วิหารนี้โวยวายเพื่อให้เพื่อนพระมาช่วยตัวเองก็ลองคิดดูว่าถ้าเจองูเห่าตัวใหญ่ๆเราก็น่าจะกลัวแล้วนะนี่ใหญ่กว่างูเห่าขนาดว่าตัวเนี่ยเต็มวิหารเลยสมมติว่าที่ผมนั่งอยู่นี่ก็เป็นวิหารนะวิหารหนึ่งนะถ้าพญานาคมาอยู่ที่นี่ก็คงจะเต็มวิหารนี่แหละก็น่ากลัวสำหรับปุถุชนทั่วไปร้องโวยวายขึ้นมาพระทั้งหลายก็ที่อยู่ตามกุฏิต่างๆก็วิ่งออกมาดูพญานาคได้ยินเสียงพระโวยวายรวมทั้งพระอื่นๆอีกหลายรูปมาก็ตกใจอ้าวเราหลับยาวไปซะแล้วก็รีบแปลงกายกลับมาเป็นพระภิกษุเหมือนเดิมแต่พระท่านหลายเห็นแล้วก็เลยถามไปตรงๆว่าตกลงคุณเป็นคนหรือเปล่า ก็ตอบซื่อๆว่าไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ก็นำตัวไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสถามแล้วรับโดยดีว่าเป็นนาคแปลงกายมาก็เลยบอกกับนาคว่ามันไม่ใช่ฐานะของนาคซึ่งเป็นเดรัจฉานจะมาบวชในเป็นเพศภิกษุอย่างนี้ภิกษุอย่างนี้จะต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นภพภูมิของผู้ที่จะได้มรรคผลเป็นเพียงมนุษย์และเทวดานาคเนี่ยดูเหมือนเป็นทิพย์นะฮะแต่อยู่ในภูมิของเดรัจฉานไม่สามารถที่จะมาบวชเพื่อที่จะเอามรรคผลนิพพานในชาตินี้ได้ขอให้นาคกลับไปเป็นนาคให้นาคกลับไปเป็นนาคแล้วทำบุญเพื่อส่งผลให้คือจะภาวนาต่อก็ได้จะทำบุญอะไรต่อก็ได้จะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาต่อยังไงก็ได้ตามอัตภาพของตนเองแต่อย่ามาแปลงกายเป็นมนุษย์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาทำมรรคผลให้เกิดขึ้นเนื่องจากอัตภาพที่แท้เป็นพญานาคพญานาคได้ฟังนั้นก็ยอมด้วยเหตุนี้ในตำนานก็เล่าต่อมาว่าก็ใช้ชื่อนาคมาเป็นชื่อสำหรับให้ผู้ประสงค์จะบวชพระประสงค์จะอุปสมบทเนี่ยมาก็เรียกว่าเป็นชื่อแทนผู้ที่จะประสงค์จะมาบวชมาอุปสมบทเป็นพระเนี่ยเรียกผู้นั้นว่าเป็นนาคเรียกว่าเอาเป็นการก็เรียกให้กำลังใจหรือให้เกียรติกับพญานาคให้มีชื่อติดเอาไว้ในพิธีบวชนี่เป็นตำนานที่เล่ากันมาอย่างนี้แล้วก็ยังมีคำที่พระพุทธเจ้าตรัสให้พระคู่สวดถามผู้มาบวชเนี่ยผู้มาขอบวชเนี่ยว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่ามนุษย์โซซิเป็นมนุษย์หรือเปล่าก็เห็นเป็นมนุษย์อยู่นะแต่ต้องถามเพราะว่าเรื่องมันเคยมีคือมีนาคแปลงเป็นคนมาบวชดังนั้นต้องถามเพื่อให้รับซื่อๆว่าเป็นคนหรือเปล่าตาเราเห็นว่าเป็นคนเนี่ยนะแต่ก็ต้องถามอยู่ดีเป็นคนหรือเปล่ามนุษย์โซซิปุริโซซิเป็นผู้ชายหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ผู้ชายไม่ให้บวชเป็นภิกษุถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้บวชเป็นภิกษุณีในสมัยนู้นนะครับแต่สมัยนี้ก็ไม่มีก็ต้องถามมนุษย์โซซิปุริโซซิถามแล้วก็มีอันตรายที่กระทำอื่นๆแล้วก็มีเช่นว่ามีโรคเรื้อนไหมมีโรคที่เขาเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องของกระบวนการบวชซึ่งคำว่านาคมันมีที่มาอย่างนี้มีที่มาประมาณอย่างนี้แล้วก็เป็นเหตุให้เวลาอยู่ในพิธีบวชเนี่ยพระจะถามว่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าก็เพราะเหตุนี้นั่นเองครับมีคำถามอีกไหมครับครับผู้ไม่ส่งออกคำถามมาทางเฟซบุ๊กถามมาว่าเมื่อคนอื่นได้ดีทำให้เรามีจิตอยากมีอยากเป็นเหมือนเขาบ้างต้องกำหนดจิตอย่างที่จะช่วยให้ล
มอิจฉาความอยากใหญ่ครับให้รู้ทันครับ อิจฉาเนี่ยเป็นตัวที่มีทุกข์จากทรัพย์สมบัติของคนอื่น เห็นคนอื่นเขาได้ลาภได้ทรัพย์สมบัติหรือได้ยศได้ดีเห็นคนอื่นก็ได้ดีแล้วเป็นทุกข์น่าสงสารเนี่ยอย่างน้อยๆให้สงสารตัวเองดูสิเนี่ยเราเป็นทุกข์จากการที่คนอื่นเขาได้สมบัติถ้าเราจะเปลี่ยนจากริษยาจริงๆต้องใช้คำว่าริษยานะถ้าเปลี่ยนจากริษยากลายมาเป็นอนุโมทนาจะดีไหมให้ดีใจไปกับเขาด้วยเขาได้เราไม่ได้แต่เราดีใจเราได้บุญเราได้ความแช่มชื่นได้เบิกบานแถมได้เพื่อนด้วยแต่ถ้าเราริษยาทันทีที่ริษยานะเราเป็นทุกข์ทันทีเลยแล้วทรัพย์สมบัติก็ยังเป็นของเขานะ ดูสิมันไม่ฉลาดอะนะถ้าเขาได้แล้วเราได้ด้วยนี่คือเราได้บุญด้วยด้วยการอนุโมทนากับเขามีมุทิตาจิตกับเขานี่นะเราได้บุญด้วยจิตใจเป็นกุศลด้วยบางคนนะครับที่เคยได้ยินมาบางคนเนี่ยดีใจหรืออนุโมทนากับคนอื่นที่เขาทำบุญเช่นตักบาตรเนี่ยนะความและคุณภาพของการอนุโมทนาครั้งนั้นนะได้บุญมากกว่าไอ้คนทำนี่ไอ้คนที่ตักบาตรเนี่ยตักแบบแกนๆหรือตักแบบไม่ได้มีความศรัทธาอะไรทำไปงั้นแต่ไอ้คนที่อนุโมทนาเนี่ยนะจิตใจนี่เป็นบุญกุศลมากเลยดีใจกับเขามากเลยทั้งนั้นที่ไม่ได้ใส่เองไม่ได้ขนขวายในการหาเข้าของมาใส่บาตรแต่อนุโมทนากับเขาดีใจกับเขาความดีใจเนี่ยรุนแรงมากถึงขนาดว่าเกิดปีติเกิดขึ้นมาดังนั้นให้หัดนะให้หัดดีใจกับความสำเร็จของคนอื่นกับความสมปรารถนาของคนอื่นกับการที่เขาได้รับสิ่งของต่างๆเพราะว่าการที่ไปริษยาเขาในขณะที่ริษยานั้นจิตใจเป็นทุกข์ทันทีแล้วไม่ได้เป็นผลให้ของที่เขาได้อยู่นั้นอ่ะมาเป็นของเราเลยนึกออกไหมครับคือเวลาเราริษยาผู้อื่นที่เขาได้สิ่งของหรือได้ตำแหน่งหรือได้บุคคลอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้ของเขาอยู่นั้นอ่ะแต่เราไปริษยาเขาเนี่ยนะเราไม่ได้มีส่วนแห่งการได้ของหรือได้คนหรือได้ยศได้ลาภอะไรในส่วนนั้นเลยแถมในขณะที่เรากำลังมีความริษยาอยู่นั้นเรามีทุกข์ส่วนเขากำลังมีสุขจากการได้ลาภของเขาฉะนั้นจึงไม่เป็นการฉลาดเลยที่เราจะไปริษยากับคนที่เขากำลังได้รับสิ่งของได้ลาภได้ยศอะไรต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นการที่จะไปริษยาผู้อื่นให้นึกก่อนเลยว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองอยู่ๆก็ทำร้ายตัวเองด้วยการที่เห็นคนอื่นก็กำลังมีความสุขมันโง่หรือฉลาดนี่เตือนตัวเองนะไม่ใช่ว่ามาหลอกด่านะให้เตือนตัวเองว่ามันฉลาดไหมที่ไปคิดอย่างนี้ทันทีที่ริษยาเรามีทุกข์แล้วทันทีที่คิดไม่ดีจิตใจเป็นอกุศลแล้วมันไม่คุ้มเลยดังนั้นถ้าจะให้ดีถ้าดีใจเขาไม่ได้ก็ให้เฉยๆเอาไว้ถ้าทนที่จะดีใจเขาไม่ไหวนะก็อย่าถึงกับริษยาดูแล้วก็ดูว่าเป็นธรรมดาของสัตว์โลกว่าที่เขาได้มาเนี่ยก็เป็นไปตามหลักของกรรมเขาทำสิ่งนี้จึงได้รับสิ่งนี้ก็ทำเหตุจึงได้รับผลอย่างนี้มองว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นอยู่เนี่ยพอดีกับกรรมที่เขาทำแล้วถ้าดีใจกับเขาไม่ไหวนะไม่อาจที่จะดีใจเขาได้ก็วางเฉยในแง่ที่ว่ามันเป็นเรื่องของกรรมและวิบากคือเป็นการกระทำและเป็นผลของการกระทำนั้นแต่ถ้าดีใจกับเขาด้วยได้นะเราก็จะได้ปลื้มใจในการที่เขาได้ลาภดีใจกับเขาด้วยพลอยอนุโมทนาพลอยยินดีกับสิ่งที่เขามีเขาเป็นก็เรียกว่าเรามีความสุขแม้ในลาภที่เขาได้มันมีอีกคนหนึ่งที่น่าสงสารคือมีทุกข์ในลาภที่ตัวเองมีอยู่พวกนี้เขาเรียกว่าพวกหวงแหน
มัจฉริยะมันคู่กันนะอิจฉากับมัจฉริยะคู่กันดังนั้นให้รู้ทันว่านี่เป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในใจถ้าพูดให้ชัดอีกนิดนึงเรียกว่าเป็นอุปกิเลสนะทันทีที่รู้ทันอุปกิเลสอุปกิเลสจะดับแล้วมันจะแสดงความจริงได้ว่ามันไม่ใช่เรามันเกิดดับให้ดูถ้าเห็นมันเกิดดับเราได้เจริญวิปัสสนาเลยด้วยนี้ถ้าเราใช้ประโยชน์จากกิเลสที่เกิดคือรู้มันเฉยๆกิเลสที่เกิดขึ้นมานั้นดับให้ดูเราได้เจริญวิปัสสนาครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนะเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลย
ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163เชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร084-667-9194 084-667-9194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
ท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้สาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามด้วยที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับนมัสการครับทราบว่ายังมีคำถามค้างอยู่จากเบรกแรกนิมนต์นำขึ้นมาหน่อยครับ มีคำถามต่อมาครับมาจากโยมแววจังหวัดนครราชสีมาถามมาว่าทำงานดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีตายไปจะขึ้นสวรรค์หรือเปล่าครับโอ้ถ้าอย่างนี้ก็ดีเลยครับถือว่าเป็นลูกกตัญญูดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีนะเวลาดูแลเนี่ยก็ให้ดูแลด้วยจิตใจที่เบิกบานด้วยนะก็เรียกว่าไม่ใช่ดูแลด้วยใจที่หงุดหงิดถ้าทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าได้ทำหน้าที่ของลูกที่ดีนะได้ทำหน้าที่ได้สมกับการที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่นะถ้ายังมีใจที่ทำด้วยความกตัญญูกตเวทีนะด้วยมีความรู้คุณก็น่าอนุโมทนานะก็ขอให้กำลังใจกับโยมนะที่ได้ดูแลพ่อแม่ถ้าได้ดูแลอย่างดีเนี่ยก็น่าอนุโมทนาถ้าสามารถที่จะทำให้พ่อแม่ได้เบาใจจากการที่ทำตัวให้แม่หรือให้พ่อแม่เนี่ยหมดห่วงยิ่งดีมากพ่อแม่จะห่วงลูกยังไงพ่อแม่จะห่วงลูกตรงที่ว่ากลัวว่าลูกจะเอาตัวไม่รอดเราก็แสดงให้แม่เห็นให้พ่อแม่เห็นว่า
เราเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้กลัวว่าลูกจะอยู่ในสังคมแล้วเข้ากับเขาไม่ได้หรือว่าไม่มีเพื่อนก็ทำให้พ่อแม่ดูว่าเราสามารถที่จะคบกับใครก็ได้โดยที่เราก็ไม่ถูกชักจูงไปในทางที่ชั่วด้วยคือรู้จักคบเพื่อนรู้จักคบกัลยาณมิตรใครที่เราจะไปเข้าไปคบแล้วทำให้ชีวิตเจริญขึ้นเราก็ไปเข้าไปหาเข้าไปพูดคุยเข้าไปทำความคุ้นเคยเราคบกับใครชีวิตก็จะเหมือนกับถูกดูดซึมไปกับคนกลุ่มที่เราคบอยู่นะคบเพื่อนเช่นไรก็มักจะมีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามเพื่อนกลุ่มนั้นงั้นต้องเลือกคบเพื่อนพอพ่อแม่เห็นเราคบเพื่อนที่ดีพ่อแม่ก็หมดห่วงไปอีกเรื่องหนึ่งเราสามารถที่จะมีรายได้เลี้ยงชีพตัวเองเรามีความถนัดด้านไหนพัฒนาฝีมือในด้านนั้นหรือความถนัดในด้านนั้นออกมาให้สามารถที่จะทำงานให้มันเป็นรายได้ขึ้นมานี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งคือเวลาพ่อแม่มองลูกเนี่ยก็จะมองลูกในแง่ที่เป็นมีความเป็นห่วงมีเมตตาเนี่ยมีเมตตาอยู่แน่ๆในนี้ถ้าความเมตตาของพ่อแม่เนี่ยคือปรารถนาให้ลูกเนี่ยมีความสุขความสุขแบบโลกที่พ่อแม่ปรารถนาก็คือให้มีสุขภาพดีแล้วก็พยายามรักษาสุขภาพให้พ่อแม่ดูว่าเรารักษาสุขภาพได้ดีอยากให้ลูกได้มีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจเราก็แสดงให้พ่อแม่ดูว่าเราสามารถรับได้กับสถานการณ์ต่างๆโดยที่ไม่ก็ไงไม่เผลอไปมีกิเลสอะไรรุนแรงถ้ามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันให้มันเกิดดับอยู่ในใจอันนี้ยิ่งดีมากคือไม่หลุดแสดงออกร้ายๆทางวาจาหรือแม้ทางกล้างทางการแสดงทางกายถ้าพ่อแม่เห็นแล้วว่าสถานการณ์อย่างนี้ลูกยังสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยดีต้องด้วยดีด้วยนะก็ต้องเรียกว่าอาศัยปัญหาต่างๆที่เกิดมาในชีวิตเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ให้พ่อแม่ดูฉะนั้นอย่าไปท้อถอยกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาคนโน้นอาจจะมาพูดจาไม่ดีกระทบเราอาจจะมาทำไม่ดีกระทบเราหรือมาสร้างปัญหาในเรื่องราวต่างๆให้มองปัญหาที่เข้ามาในชีวิตนั้นเป็นเครื่องพัฒนาตนเองทำให้พ่อแม่ดูให้พ่อแม่หมดห่วงจากเราพัฒนาตนเองได้เราสามารถเลี้ยงชีพต่อไปได้และนอกจากจะเลี้ยงชีพตัวเองรอดแล้วยังสามารถดูแลพ่อแม่ได้ด้วยอย่างนี้พ่อแม่หมดห่วงสามารถที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านเป็นที่รักของคนที่อยู่ใกล้เคียงเรียกว่าต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนหมู่ใหญ่ด้วยเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ดีนะต้องมีพื้นฐานในใจที่ดีก็คือมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีเบกขาเมตตาคือปรารถนาดีกับคนกรุณาก็คือเวลาเห็นคนเขามีทุกข์เราก็มีใจที่คิดที่จะไปช่วยเหลือเขาเช่นพ่อแม่มีทุกข์เราก็อยากจะช่วยเหลือพ่อแม่นี่เป็นบุคคลที่ง่ายๆเลยที่เราจะมาฝึกตัวกรุณานี้ขึ้นมาเห็นคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วก็มีมุทิตาพลอยยินดีแต่ถ้าการแสดงออกเรื่องเมตตากรุณามุทิตาไปเกินเลยเช่นว่าถ้าไปแสดงแล้วมันผิดธรรมะเช่นคนนี้เขาขโมยของมาเราจะไปมุทิตาเขาว่าดีใจว่าเขาได้ของมาอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเขาถูกทำโทษเราก็ต้องวางใจอุเบกขาแล้วไม่ไปมุทิตาแล้วก็ไม่ไปสมน้ำหน้าหรือไม่ไปทำอะไรที่มันกลายเป็นกิเลสของเราขึ้นมาอันไหนที่เป็นเรื่องของการละเมิดธรรมะเราก็ถอยมาวางเฉยเป็นอุเบกขาดังนั้นธรรมะที่ควรเจริญอยู่ในใจก็คือให้มี
พรหมวิหารธรรมะที่ควรจะแสดงออกมาก็คือเรียกว่าสังคหวัตถุ4สังคหวัตถุ4ก็คือให้ทานรู้จักการให้มีปิยวาจามีวาจาอ่อนหวานมีอัตถจริยามีการช่วยเหลือทางด้านแรงกายแล้วก็สมานตตามีความสม่ำเสมอมีความสมานการแสดงของเราเนี่ยมีการสมานไปในกลุ่มคนสมานอัตตาสมานคนสมานบุคคลเวลาให้ของนะให้ด้วยเมตตาก็ได้ให้ด้วยกรุณาก็ได้ให้ด้วยมุทิตาก็ได้เวลาปกติเราก็ให้ด้วยเมตตาเวลาที่เขาทุกข์เราก็ให้ด้วยกรุณาเวลาเขาประสบความสำเร็จเราก็ให้ด้วยมุทิตาเช่นว่าประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างได้ทำอะไรสำเร็จเราก็ให้รางวัลหรือให้กำลังใจแสดงว่าเราเห็นคุณค่าจากการที่เขาทำอะไรสำเร็จเช่นสมมติว่าดูแลพ่อแม่นะถ้าพ่อแม่อายุมากๆทำอะไรไม่ค่อยได้ถ้าท่านเริ่มขยันที่จะออกแรงออกกำลังกายอย่างเงี้ยนะเราก็ดีใจกับพ่อแม่ด้วยที่พ่อแม่เนี่ยได้หันมาเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองเรียกว่ามีการพูดให้กำลังใจมีการให้ของที่เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พูดให้กำลังใจอยู่ในเรื่องของปิยวาจาเวลาปกติก็พูดด้วยเมตตาเวลาเขาท้อแท้ก็พูดที่จะปลุกเราในเรื่องพูดด้วยกรุณาเวลาเขาประสบความสำเร็จก็พูดอนุโมทนากับเขาดีใจกับเขาด้วยเวลาให้ของให้คำพูดที่ดีแล้วยังลงแรงด้วยกายของตัวเองด้วยเรียกอัตถจริยาเหมือนอย่างที่โยมได้ดูแลพ่อแม่เนี่ยนะก็ต้องลงทั้งแรงกายแรงใจลงไปด้วยทำด้วยตัวเองก็อนุโมทนากับโยมที่ได้ดูแลก็ต้องพัฒนาจิตใจตัวเองไปด้วยและมองปัญหาต่างๆว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมาเพื่อทดสอบแล้วก็มาเพื่อพัฒนาเราอย่ามองว่าชีวิตที่เราต้องมาอยู่ตรงเนี้ยมันไม่น่าเป็นเลยไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยทำไมเราต้องมาทำอย่างนี้ทำไมเราต้องเป็นแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยไอ้คิดอย่างเงี้ยนะมันคิดแล้วทำร้ายตัวเองอย่าไปหมกมุ่นหรืออย่าไปปล่อยให้จิตมันจมอยู่กับความคิดแบบนี้ให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาเพื่อพัฒนาตนเองมันมาตามความเหมาะสมเราทำกรรมอะไรไว้มันก็จะมีผลของกรรมนั้นมาอย่างนี้ถ้าเราได้รับวิบากอะไรขึ้นมาเช่นมีภาระอะไรขึ้นมาหรือว่าถูกคนพูดอะไรไม่ดีเนี่ยนะถ้าเราไปมีปฏิกิริยาในลักษณะที่ว่ามีกิเลสกับสิ่งเหล่านั้นเรากำลังสร้างอะไรเขาเรียกสร้างวงจรอุบาทขึ้นมาใหม่วงจรอุบาทนี่มีอยู่3ตัวเท่านั้นเองมีกิเลสมีกรรมแล้วก็มีวิบากนี่เป็นวงจรอุบาทนะกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วทำกรรมอะไรไปอย่างหนึ่งพอทำกรรมด้วยกิเลสตัวใดตัวหนึ่งแล้วมันจะต้องรับวิบากพอรับวิบากมาแล้วถ้าไม่รู้จักกฎแห่งกรรมก็คิดว่าเพราะไอ้คนนั้นมันทำเพราะไอ้คนนี้มันทำไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่มีวิบากเราจะไม่ได้รับการกระทบอันนี้เลยไม่ได้มีถ้าเราไม่ได้ทำกรรมอันเป็นอกุศลเอาไว้แต่เดิมจะไม่มีการกระทบที่ให้เกิดทุกข์แบบนี้เกิดขึ้นเลยนั้นทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาได้รับให้ประเมินกับตัวเองเลยว่านี่มันเป็นวิบากจากอกุศลที่ทำไว้แต่อดีตดังนั้นอย่าไปตีโพยตีแพอย่าไปโทษคนนู้นคนนี้ให้มองว่ามันเป็นความผิดในอดีตของเราที่ได้ทำเอาไว้แต่เราจะพัฒนากรรมของเราใหม่ในชาตินี้เกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรมนะแต่เกิดมาเพื่อพัฒนากรรมอย่าคิดว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมให้คิดว่าเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมเราจะทำกรรมดีเราจะละกรรมชั่วและจะทำกรรมอันไหนเรียกว่ากรรมฐานคือมีกิเลสแล้วรู้ทันมีกิเลสแล้วรู้ทันนี่คือเจริญสติจิตไหลไปแล้วรู้ทันจิตเผลอไปรู้ทันนี่แหละนี่เจริญสมาธิแบบง่ายๆแบบง่ายๆแล้วรู้ทันว่าสิ่งเหล่านี้ที่ปรากฏมาเนี่ยเป็นเพียงปรากฏการณ์เป็นรูปธรรมบ้างเป็นนามธรรมบ้างไม่ใช่เรานี่เจริญวิปัสสนานี่คือพัฒนากรรม
เป็นกรรมฐานนะทำสมถะกรรมฐานเป็นประจำและทำวิปัสสนากรรมฐานด้วยนะทำสมถะเพื่อเป็นบาดฐานให้เกิดวิปัสสนาคำเต็มๆรอบกรรมสมถะกรรมฐานและก็วิปัสสนากรรมฐานคือการเป็นการทำกรรมนั่นเองดังนั้นถ้าเรามีภาระในชาตินี้เยอะมีหรือมีสิ่งกระทบงานในชาตินี้เยอะอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องคนอื่นมารังแกแต่ให้มองว่ามันเป็นเครื่องทดสอบชีวิตนี้และเพื่อพัฒนาชีวิตนี้พัฒนาจิตใจนี้ถ้ามัวแต่มองคนอื่นและโทษคนอื่นไปเนี่ยนะเราจะหลงวนเวียนอยู่ในวัฏฏะ3นี้คือมีกิเลสแล้วก็ทำกรรมแล้วก็รับวิบากพอรับวิบากแล้วไม่เข้าใจวงจรนี้ก็เลยเกิดกิเลสพอเกิดกิเลสก็ทำกรรมและรับวิบากพอรับวิบากก็ไม่พอใจเกิดกิเลสอีกทำกรรมอีกรับวิบากอีกรู้สึกไหมว่ามันเป็นวงจรอุบาทนั้นถ้าเกิดกิเลสแล้วรู้ทันวงจรตัวนี้ไปเกิดปัญญาขึ้นมาอ๋อมันก็แค่มีกิเลสเกิดขึ้นมาพอรู้ทันกิเลสด้วยสติและสมาธิแบบมีใจรู้มันเฉยๆกิเลสจะปรากฏความจริงให้ดูมันจริงมันเป็นความจริงอยู่แล้วว่ามันเกิดดับเกิดดับเนี่ยแต่พอเราพยายามจะผลักไสมันเนี่ยมันจะไม่เห็นความเกิดดับของกิเลสมันจะรู้สึกว่าไอ้คนนั้นเลวคนนี้เลวหรือว่ามาโทษตัวเองบ้างก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเลวบ้างเนี่ยนะไม่ใช่เลยมันเพียงกิเลสที่เกิดดับเท่านั้นเองดังนั้นโยมที่กำลังดูแลโยมพ่อโยมแม่อยู่เนี่ยมันเป็นไปได้ที่มันจะเป็นมีบางครั้งที่ท้อถอยมีบางครั้งที่รู้สึกว่าถูกกระทบต่างๆแล้วเกิดกิเลสอะไรตัวไหนขึ้นมาให้รู้ทันกิเลสกิเลสก็เพียงแค่กิเลสไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจให้รู้ทันแล้วรู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยใจเฉยๆให้กิเลสนั้นแสดงความจริงว่ามันเกิดดับให้ดูนะก็ขอให้บุญกุศลที่ได้ดูแลพ่อแม่ได้แสดงกตัญญูกตเวทีกับพ่อแม่บุญส่วนนี้นะเรื่องไปเป็นนางฟ้าเทวดาขึ้นสวรรค์เลยนะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องนี้รับประกันได้เลยนะได้ไปแน่ถ้าไม่มีความโกรธหรือมีความแค้นเคืองอะไรแทรกขึ้นมาสิ่งที่น่าจะทำต่อไปก็คือว่าเรียนรู้ความจริงของชีวิตนี้บางทีก็กิเลสเกิดขึ้นมารู้ทันกิเลสอย่างนี้นะให้กิเลสแสดงความจริงว่ามันเกิดดับแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เราเครียดไม่ใช่เราน้อยใจไม่ใช่เราฟุ้งซ่านมันเป็นเพียงความโกรธความเครียดความน้อยใจความฟุ้งซ่านนะที่เกิดขึ้นจากการกระทบผัสสะต่างๆไม่ใช่เราตรงไหนเลยนะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตรงนี้เรียกทำกรรมใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความฉลาดทางใจพัฒนากรรมแล้วมันจะพ้นและทำกรรมเพื่อพ้นกรรมเป็นการทำกรรมระดับสูงนะกรรมมันจะมีอยู่3แบบนะกรรมที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลและกรรมเพื่อพ้นจากสิ่งทั้งปวงนี้เราต้องการที่จะให้พัฒนาเพื่อให้มาสู่การทำกรรมเพื่อให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือมาทำกรรมฐานสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแต่ไม่ได้ละเลยในการที่จะหลีกเลี่ยงอกุศลแล้วก็หมั่นทำกุศลด้วยนะก็ต้องหลีกเลี่ยงกุศลหมั่นทำกุศลสัพพะปาปัสสะอาการนังไม่ทำบาปทั้งปวงก็ต้องหลีกเลี่ยงด้วยบาปต่างๆรวมทั้งบาปทางใจทางวาจาทางกายทั้งทุกทางไม่ทำทั้งหมดสัพพะปาปัสสะบาปทุกอย่างไม่ทำ กุศลสูปสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมทำกุศลให้ถึงพร้อมหมายถึงว่ามีโอกาสทำกุศลอันไหนให้ทำเช่นว่าโอกาสเนี้ยได้มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่ให้ทำไม่หลีกเลี่ยงไม่ผลักภาระไม่ต่อว่าโชคชะตาเรียกว่าทำไปตามหน้าที่ของบุตรที่ดีก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมไม่ใช่ทำกุศลทุกตัวถ้าทำกุศลทุกตัวทำไม่ทันทำไม่ไหวชีวิตนี้ไม่พอทำกุศลเท่าที่จะทำได้เท่าที่โอกาสจะเอื้ออำนวยแล้วข้อสุดท้ายสจิตตะปริโยทัปนังทำการชำระจิตให้ขาวรอบหมายถึงว่าชำระกิเลสนั่นเองกิเลสเกิดขึ้นมาให้รู้ทันกิเลสเกิดขึ้นมาให้รู้ทันการชำระกิเลสไม่ใช่ว่าไปล้วงกิเลสจากที่ไหนกิเลสมันเกิดอยู่แล้วไม่ต้องไปแกล้งให้มันเกิดด้วยมันเกิดอยู่แล้วมันเกิดขึ้นมารู้ทันรู้ทันปุ๊บมันดับไปการทำให้
ขาวรอบหรือให้จิตใจปราศจากกิเลสจริงๆแล้วก็คือว่ามีกิเลสแล้วรู้ทันนั่นเองฝึกตัวนี้ก็ฝากโยมเอาไว้ว่าทำหน้าที่ตรงนี้ดีแล้วอนุโมทนานะแต่เราควรจะพัฒนาให้มากขึ้นไปกว่านี้ทีครับคำถามนี้แค่นี้ครับท่านอาจารย์คำถามต่อมาครับเป็นคำถามมาจากโยมสอนครับอยู่จังหวัดนนทบุรีถามมาว่าผมบริกรรมพุทโธรู้ใจและคอยดูจิตที่เคลื่อนกำหนดลมหายใจไว้ที่กลางจมูกแล้วค่อยดูจิตที่เคลื่อนแค่นี้จะทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้หรือไม่ครับถ้าดูจิตเคลื่อนได้นะฮะใช้ได้เลยเพราะว่าตัวการที่เห็นจิตเคลื่อนเนี่ยมันคือเห็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นการที่จิตไม่ตั้งมั่นคือจิตเคลื่อนและเห็นว่าจิตเคลื่อนเนี่ยนะฮะมันจะได้จิตดวงหนึ่งที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นเหมือนกับตอนที่เราเผลอคือไม่มีสติเห็นเผลอก็ได้สติตอนที่จิตเคลื่อนคือจิตไม่ตั้งมั่นเห็นจิตเคลื่อนก็เลยได้จิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแปลเป็นภาษาบาลีทีก็เรียกว่ามีสมาธินั่นเองตัวสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นสมาธิที่เอื้อต่อการที่จะเกิดปัญญาตัวที่ในขณะที่เกิดวิปัสสนาเนี่ยจะต้องมีจิตตั้งมั่นในขณะที่เกิดมรรคผลจะต้องมีจิตตั้งมั่นดังนั้นไม่ใช่สมาธิแบบเพ่งอารมณ์แต่อาศัยที่เพ่งอารมณ์เป็นบาดฐานก่อนได้เช่นว่าอยู่ลมหายใจเนี่ยแรกแรกก็เพ่งลมนะแรกแรกก็เพ่งลมแต่เราเพ่งเนี่ยไม่ได้เพ่งเพื่อจะให้มันอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาหรือว่าตั้งเป้าหมายว่ามันจะต้องอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาแต่เราจะทำเพียงเพื่อเป็นบาดฐานหมายความว่าจะมีอารมณ์สมถะอย่างหนึ่งอารามณูปนิชฌานอย่างหนึ่งนะเพียงเพื่อจะเห็นว่าเดี๋ยวมันจะมีการเคลื่อนของจิตอย่างที่โยมทำที่ตั้งคำถามมาพอมีจิตเคลื่อนเกิดขึ้นมาและเห็นจิตเคลื่อนเราจะได้สมาธิที่ถูกต้องขณะหนึ่งและสมาธิที่ถูกต้องที่ว่านี้มันทำให้เกิดวิปัสสนาตรงที่ว่าเริ่มต้นเลยมันก็เดินปัญญาคือเห็นว่าตอนที่มีสมาธิตัวนี้นะจิตมันมีกำลังตรงที่ว่าเห็นสิ่งหนึ่งถูกรู้และเป็นมีจิตตัวรู้เกิดขึ้นมาสมาธิตัวนี้ทางสายวัดป่าจะเรียกว่าจิตผู้รู้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาหมายความว่าเวลาจิตมีจิตผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้เช่นดูกายจะเห็นกายถูกรู้เวลาดูกายถูกรู้มันจะรู้สึกว่าสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยไม่ใช่เราเวลาเห็นสิ่งหนึ่งถูกรู้นะฮะเช่นสมมติว่าเห็นกระติกนี่เห็นกระติกเนี่ยมันจะรู้สึกว่ากระติกนี่ไม่ใช่เราเช่นเดียวกันเวลาเราเกิดสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยนะเกิดจิตตั้งมั่นจากการเห็นจิตไหลเนี่ยเวลาดูกายเราจะเห็นเลยว่ากายนี้เป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้อยู่เพราะว่ามีจิตที่มีกำลังคือมีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเวลามีจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยจิตมันไม่ไหลไปหาอารมณ์เวลามีสติแบบขออภัยมีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยเวลามองรับรู้ร่างกายเนี่ยนะจิตมันจะไม่ไหลมาที่ร่างกายมันจะตั้งมั่นอยู่กับจิตมันก็จะเห็นว่ากายเป็นส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งอันนี้ถ้าทำบ่อยๆเราก็จะมีข้อมูลให้กับจิตอยู่เรื่อยๆว่าอ้าวกายไม่ใช่เรากายเป็นส่วนหนึ่งถูกรู้อยู่นะนี่เนื่องจากว่าไอ้สมาธิที่เราได้จากการเห็นจิตไหลเนี่ยมันอยู่แป๊บเดียวเราก็ต้องทำบ่อยๆให้มันเห็นจิตที่มันเคลื่อนนี่บ่อยๆจะเห็นจิตเคลื่อนอย่างนี้บ่อยๆก็ต้องทำสมถะบ่อยๆเช่นดูลมหายใจก็ดูลมหายใจบ่อยๆแล้วมันจะเคลื่อนจากลมหายใจนี้ไปคิดนึกเรื่องอื่นก็ให้รู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปพอรู้ว่าเคลื่อนแล้วจิตที่รู้เกิดขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วมันก็ดับไปจิตที่เคลื่อนก็ดับไปแล้วนะจิตที่รู้ก็ดับตามไปด้วยนั้นเมื่อมันดับไปแล้วก็เอาจิตดวงใหม่ขึ้นมาทำสมถะนั่นแหละเพื่อจะมาเรียนรู้ว่ามันจะมีอีกขนาดที่มันจะเผลอไปอีก
ขณะที่เผลอไปแบบเคลื่อนถ้ารู้ทันก็ได้จิตที่เป็นแบบจิตตั้งมั่นแต่ถ้ามันเผลอไปตั้งนานแล้วค่อยรู้มันเราจะก็จะได้เพียงแค่เกิดสติรู้ทันสภาวะว่าเผลอแต่ก็เอาแต่ก็เอานะไม่ใช่ว่าจะฝึกว่าจะเห็นจิตเคลื่อนทุกๆขณะมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะมีการทำสมถะอย่างนึงแล้วก็เผลอไปมันจะเห็นแค่เผลอไม่เห็นเคลื่อนก็มีถ้าส่วนใหญ่จะเป็นการเห็นแค่เผลอไม่เห็นเคลื่อนก็อย่าไปต่อว่าตัวเองแล้วก็อย่าไปนึกน้อยใจว่าตัวเองเนี่ยภาวนาไม่พัฒนาไม่ใช่อย่างนั้นฮะมันนานๆจะเห็นสักทีไม่ใช่ว่าจะต้องเห็นจิตเคลื่อนทุกครั้งหรือว่าจะต้องมีการได้จิตตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลามันจะมาโดยลักษณะของคนที่เห็นจิตเคลื่อนอย่างเงี้ยมันจะเห็นเป็นแวบๆอันนี้ถ้าเราสามารถเห็นได้หลายแวบแล้วก็หลายครั้งก็จะทำให้ความที่มีจิตตั้งมั่นเนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งกำลังจากการที่มีจิตตั้งมั่นก็จะมีบ่อยเมื่อมีบ่อยก็จะเห็นความจริงบ่อยๆจิตก็จะเห็นความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่เราบ่อยๆและถ้ามันเห็นถึงขนาดว่าใจนี้ไม่ใช่เราด้วยนั่นก็เป็นจุดที่จะมาตัดสินว่าจะได้มรรคผลระดับเป็นพระโสดาบันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นจิตเคลื่อนมันภาวนาแบบนี้พอต่อการได้มรรคผลแล้วถ้าได้โสดาบันแล้วก็ภาวนาอย่างเดิมภาวนาเหมือนตอนที่ยังไม่ได้โสดาบันนั่นแหละทำไปนะจิตเคลื่อนเนี่ยสามารถถ้าเห็นภาวะจิตเคลื่อนนะครับสามารถใช้ภาวนาได้ตลอดเลยเพราะว่าจิตที่ไม่เคลื่อนเนี่ยมีเพียงพระอรหันต์เท่านั้นที่จะไม่เคลื่อนดังนั้นถ้าจิตยังเคลื่อนอยู่ก็มีงานทางการภาวนาให้ทำอยู่ก็คือคอยดูจิตที่มันเคลื่อนไปอันนี้จิตเคลื่อนที่ดูยากก็คือจิตเคลื่อนในระดับพระอนาคามีซึ่งอันนั้นเราไม่ไปห่วงท่านละงานของเราอันนี้ดีกว่างานของปุถุชนที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมามากมายเนี่ยนะพระอนาคามีท่านจะ เคลื่อนเข้าฌานแล้วออกจากฌานอย่างเงี้ยนะอันนี้เราไม่ต้องไปห่วงท่านละของเราเนี่ยก็คือปุถุชนทั้งหลายเนี่ยก็คือมาทำสมถกรรมฐานแล้วดูจิตที่มันเคลื่อนออกจากกรรมฐานนั้นอันนี้จะเป็นงานที่เหมาะกับฐานะของเราเหมาะกับสภาวะของเราก็ดูไปงานก็คือ 1. ทำกรรมฐานเอาไว้สักอย่างหนึ่งทำกรรมฐานที่เป็นสมถกรรมฐานเอาไว้สักอย่างหนึ่งถ้าดูลมหายใจก็ดูลมหายใจไปใครจะภาวนาพุทโธไว้จุดเดียวก็เอาพุทโธไปใครจะพุทโธพร้อมกับลมหายใจก็พุทโธกับพร้อมกับลมหายใจอันนี้เป็นการทำสมถะแบบเบื้องต้นด้วยใจที่คิดว่าจะทำสมถะเพื่อที่จะดูจิตไม่ใช่ทำสมถะเพื่อที่จะเอาแค่สมถะคนทำสมถะเพื่อเอาแค่สมถะจะเป็นยังไงคือพุทโธแล้วจะเอาแค่พุทโธถ้าพอจิตมันเผลอไปคิดอย่างอื่นก็ไม่สนใจความเผลอรีบดึงจิตที่มันเผลอนั้นกลับมาเพื่อจะเอาพุทโธใหม่อันนี้เรียกว่าภาวนาพุทโธเพื่อพุทโธหรือดูลมหายใจอยู่พอลมหายใจเนี่ยยังหายใจอยู่นะแต่จิตมันไปเผลอไปคิดเรื่องอื่นนอกจากลมหายใจก็รีบแก้ไขดึงจิตกลับมาที่ลมใจอย่างนี้เรียกว่าภาวนาดูลมหายใจเพื่อลมหายใจแล้วมันผิดยังไงผิดตรงที่ว่าจิตกำลังแสดงไตรลักษณ์ให้ดูคือมันเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้แล้วมันเผลอไปอย่างนี้นะมันกำลังแสดงไตรลักษณ์ให้ดูมันมีการเกิดดับไม่ยอมดูพอไม่ยอมดูก็เลยไม่ทันได้เจริญวิปัสสนามัวแต่จะเอาความสงบความนิ่งอย่างนี้นะก็กลายเป็นว่าการตั้งความหวังหรือตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติเพื่อให้นิ่งเพื่อให้อยู่กับที่กลายเป็นตัวขวางไม่ให้เกิดวิปัสสนาดังนั้นถ้าเราจะเริ่มทำการภาวนาเนี่ยให้รู้ว่าเราจะทำสมถะและวิปัสสนาต้องมีคำว่าและวิปัสสนาด้วยสมถะเป็นเพียงบาดฐานทำไหมควรทำนะไม่ใช่ว่าไม่ทำแต่ทำแล้วอย่าหวังเพียงแค่สงบคือมันเพียงแค่กลางทางคือได้แค่วิปัสสนางั้นทำสมถะเนี่ยเป็นบาดฐานคือมีสงบเป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าเดี๋ยวมันไม่สงบก็คือพุทโธพุทโธไปเผลอจากพุทโธ
อนเผลอจากพุทโธคือไม่สงบก็ให้รู้ด้วยใจเป็นกลางรู้แบบมีการเรียนรู้ไม่ใช่รู้แบบหงุดหงิดโมโหทำไมมันฟุ้งซ่านแล้วรีบกลับมาอย่างนี้เลยว่ารู้แบบไม่เป็นกลางรู้แบบไม่เป็นกลางเนี่ยมันจะไม่เห็นสภาวะความฟุ้งซ่านหรือความเผลอนั้นแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเพราะเรารีบรังเกียจมันซะแล้วเรามองมันในแง่ที่ว่าไม่ดีเลยมันจงกลับมามันก็คือใจเราเนี่ยจงกลับมาอย่างนี้มันจะไม่เห็นจิตนั้นแสดงไตรลักษณ์ให้ดูจิตมันจะแสดงไตรลักษณ์ต่อเมื่อเราเห็นสภาวะนั้นด้วยใจเป็นกลางด้วยใจที่ไม่เข้าไปแทรกแซงเหมือนอย่างที่หลวงปู่สังวานให้คีย์เวิร์ดเอาไว้ว่าให้รู้เฉยสภาวะอะไรที่เกิดขึ้นมาให้รู้แล้วเฉยหมายความว่าไม่ใช่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขเผลอแล้วรีบดึงกลับมาเผลอแล้วรีบกลับมาอันนี้คือไม่ใช่รู้เฉยรู้เฉยคือรู้อยู่ว่ามีแต่ไม่เข้าไปแทรกแซงและขณะที่รู้นั้นสิ่งนั้นดับแล้วท่านสิ่งนั้นเป็นกิเลสนั้นยิ่งชัดเลยว่าความเผลอเกิดขึ้นพอรู้ทันมันหายเผลอแล้วอันนี้ถ้ารู้ทันแล้วรีบเข้าไปแทรกแซงมันจะไม่รู้สึกว่าไอ้ความเผลอนั้นดับไปโดยตัวของมันเองแต่รู้สึกว่าที่มันดับไปเพราะฉันทำเพราะฉันดึงจิตที่เผลอกลับมาความเผลอเมื่อกี้นี้จึงถูกฉันกำจัดไปกลายเป็นว่าฉันเก่งฉันทำได้อุบายฉันดีก็กลายเป็นว่าทำกรรมฐานแล้วเพิ่มความรู้สึกว่ามีตัวตนรู้สึกว่ากูเก่งขึ้นมาดังนั้นกลายเป็นว่าถ้าเราตั้งใจจะทำความสงบอย่างเดียวมันเป็นตัวขวางทำให้ไม่เกิดความรู้ความเห็นในแง่ของความเป็นจริงที่ว่าเห็นความเกิดดับเห็นสภาวะแสดงความจริงว่ามีความเกิดดับไม่เห็นสภาวะความจริงที่ว่ามันเกิดขึ้นเองแล้วก็ดับเองกลายเป็นว่าเราต้องมาปรับทัศนคติกันใหม่ทำสมถะต้องทำควรทำนะเพราะสมถะมีประโยชน์แต่ทำในลักษณะที่ว่าเป็นเพียงบาดฐานให้เกิดวิปัสสนาดังนั้นทำสมถะแล้วเห็นจิตเคลื่อนเนี่ยดีมากแล้วทำสมถะแล้วเห็นจิตเคลื่อนก็แสดงว่าสติดีแล้วสติไวพอที่เวลามันเริ่มเผลอเนี่ยรู้ทันทันที ตอนที่เริ่มเผลอแล้วรู้ทันทันทีนั้นความรู้สึกของเราจะรู้สึกว่ามันเคลื่อนออกจากจุดที่เรากำหนดให้เป็นจุดทำสมถะนั่นแหละนี่ถ้าทำอย่างนี้ได้ถือว่าดีแล้วครับมีพื้นฐานสามารถทำได้จนยาวเลยจนถึงขั้นสุดท้ายเลยก็ขออนุโมทนากับโยมที่ถามเข้ามาทำถูกแล้วครับให้ทำต่อครับคำถามนี้มาจากโยมนุ่งกันดาอยู่กรุงเทพมหานครครับถามมาว่านั่งสมาธิไปแล้วเห็นแสงสว่างจะทำอย่างไรต่อไปครับเห็นแสงสว่างครับแสงสว่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยภาวนาถ้าเกิดแสงสว่างขึ้นมาเนี่ยระวังอย่างหนึ่งคือแสงเนี่ยเวลาเกิดแสงขึ้นมาเนี่ยมันมักจะจูงใจเนี่ยคนที่ได้ภาวนาจนถึงได้แสงขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวแสงเนี่ยบางทีมันจะจูงใจเราให้ไปสนใจแสงแล้วแสงมันจะพาเราออกไปเที่ยวดูข้างนอก อันนี้ให้ระวังบางทีมันสนใจอะไรมันก็จะไปพุ่งจู๊ไปสิ่งนั้นบางทีพาไปดูนรกไปดูสวรรค์ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังท่านภาวนามาแล้วได้แสงอย่างนี้แหละแล้วแสงก็พาไปดูสวรรค์พอไปดูสวรรค์ท่านก็เอะใจขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าดูสวรรค์ได้มันก็ดูนรกได้แล้วเผอิญว่าตอนนั้นนะท่านกลัวผีท่านก็เอ๊ะถ้ามันพาไปดูสวรรค์ได้ก็ดูนรกได้ถ้าดูนรกคือไปเจอผีแล้วดูสภาพที่มันไม่น่าดูก็ไม่กล้าแค่ไหนไม่อยากจะดูนรกนี่พอแสงมันเคลื่อนจะพาไปดูสวรรค์ท่านก็หายใจให้แรงขึ้นอีกนิดนึงเพิ่มความรู้สึกตัวนั้นกรณีของโยมถ้ามีแสงเกิดขึ้นแล้วถ้าแสงนั้นมันเคลื่อนออกไปรับรู้อะไรข้างนอกให้รู้ทันว่ามันเคลื่อนอย่าไปตามมันอย่าไปตามแสงนั้นให้หายใจอันนี้เป็นวิธีแก้นะฮะเป็นอุบายแก้คือหายใจลึกๆขึ้นมาสักทีหนึ่งหรือสองที
อย่าเกินนี้แค่หายใจก็รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมันจะได้ความรู้สึกตัวกลับขึ้นมาได้ตัวรู้กลับเข้ามาไม่ปล่อยให้จิตไหลออกไปข้างนอกก็เรียกว่าถ้าไหลออกไปรู้ข้างนอกเนี่ยภาษานี้หลวงปู่ดูลจะเรียกว่าจิตส่งออกส่งออกนอกจิตออกนอกเนี่ยอันนี้ออกนอกชัดๆทีนี้มันมีออกนอกอีกแบบนึงจิตเนี่ยนะมันไหลเข้าข้างในพอสว่างแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในเนี่ยอนุโลมให้เข้ามาให้เรียนรู้ร่างกายเนี่ยได้อยู่เวลาพอสว่างเข้ามาแล้วนะฮะพอมันจะเข้ามาเรียนรู้เนี่ยมันจะเรียนรู้ร่างกายเห็นตรงไหนมันก็สว่างตรงนั้นเรียนรู้สิ่งนั้นให้มันเรียนรู้ไปตั้งแต่ปลายผมจนถึงปลายเท้านะให้มันเรียนรู้ไปแรกๆก็จะเห็นร่างกายแสดงอสุภะให้ดูแสดงอสุภะเนี่ยมันคือเห็นข้างในเรียนรู้ข้างในเห็นความจริงในแง่ว่ามันไม่สวยไม่งามเห็นแล้วมันจะรู้สึกอย่างนั้นได้นะอย่างนี้ถ้าเกิดแสงแล้วมันแสงนิ่งๆก็ให้มันนิ่งไปแล้วแสงเนี่ยมันก็จะมีเป็นไปได้ที่ว่ามันจะอาจจะขยายหรืออาจจะรวมให้มันเข้มลงยิ่งรวมเล็กลงมันยิ่งเข้มมากขึ้นก็เรียนรู้ไปแสงเนี่ยมันเป็นไปได้หลายแบบนะแต่ระวังอย่าให้มันส่งออกไปเรียนรู้อะไรข้างนอกให้กลับมาอย่างน้อยๆถ้ามันท่านจะมีการเคลื่อนของแสงนั้นให้มันกลับมาอยู่ที่กายนี้แล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าจิตมันไหลไปรวมที่แสงนะถ้าจิตมันไหลไปรวมที่แสงให้รู้ทันอันนี้คือจิตเคลื่อนเวลาจิตไหลไปรวมอยู่ที่แสงเนี่ยนะมันจะรู้แต่แสงมันจะรู้แต่แสงเห็นแต่แสงมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าตอนเห็นจิตเคลื่อนไปหาแสงแล้วรู้ทันว่าตอนนี้จิตถลําอยู่กับแสงนะจะกลายจิตผู้รู้ขึ้นมามันจะรู้สึกว่าแสงถูกรู้อันนี้ไม่เหมือนกันละตอนแสงถูกรู้เนี่ยกลายเป็นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมากลายเป็นมีผู้รู้แสงถูกรู้ก็คือมีจิตผู้รู้เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นเลยแสงถูกรู้นั้นจิตผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยจะทําให้เกิดจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาแล้วพัฒนาไปเป็นวิปัสสนาต่อไปได้นะเหมือนมันจะไม่หยุดอยู่แค่เป็นการเห็นแสงแล้วแสงพาไปนู่นพาไปนี่มันจะอยู่ในแค่การเห็นนิมิตอยู่ในขั้นวิปัสสนาไอ้ขออภัยการเห็นนิมิตอยู่ในขั้นของสมถะกรรมฐานแต่ถ้าเห็นว่าจิตถลำไปในแสงตอนเห็นว่าจิตถลำไปในแสงนั้นจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเหมือนกับโยมที่ถามเมื่อสักครู่นี้ว่าเห็นจิตไหลนั่นแหละอันนี้มันไหลลงมาในแสงเห็นอะไรไปสนใจสิ่งไหนมันจิตจะถลำลงไปสิ่งนั้นที่สนใจนั้นถ้ารู้ทันอาการของจิตลักษณะอย่างนี้จิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาก็ฝากเอาไว้ให้ลองไปพิจารณาใครโยมที่ภาวนาเห็นแสงขึ้นมาเนี่ยอาการของมันจะเป็นไปได้ในลักษณะอย่างนี้ครับมีคำถามอื่นไหมครับคำถามนี้มาจากเด็กครับอยู่ปทุมธานีถามว่าเจ้าแม่กวนอิมแตกต่างจากพุทธเจ้าอย่างไรครับเกียรติจิตครับพระเจ้าพุทธเจ้าเจ้าแม่กวนอิมกับพระปัจเจกพุทธเจ้านะต่างกันครับครับเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยตามความเชื่อของชาวพุทธที่จีนก็เชื่อกันว่าเจ้าแม่กวนอิมคือพระโพธิสัตว์นั้นพระโพธิสัตว์จะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบที่พระพุทธเจ้าของเรานี่แหละครับก็คือมาตรัสรู้เองแล้วก็สั่งสอนชาวโลกมีอุบาสกอุบาสิกามีภิกษุมีภิกษุณีมีอัครสาวกสอนให้เกิดศาสนานี่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยคือตรัสรู้เองตั้งแต่รู้เฉพาะตัวรู้เฉพาะตัวหมายความว่าพ้นทุกข์ด้วยตัวของท่านเองแต่ไม่ไปสอนคนอื่นให้รู้ตามไม่เกิดพุทธศาสนาแบบในแง่ที่แบบเหมือนปัจจุบันนี้คือไม่สอนให้คนอื่นก็พ้นทุกข์ตามเป็นอุปนิสัยของท่านด้วยแล้วก็เป็นการสร้างบารมีของท่านมาแนวนี้ด้วยคือพระปัจเจกพุทธเจ้าจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือ
ต้องการพัฒนาตนเองให้พ้นไปได้ด้วยความสามารถของตนเองแต่ไม่มีจริตนิสัยที่จะไปสั่งสอนคนอื่นไม่ใช่ว่าท่านไม่เก่งนะครับรู้มีความรู้มีความสามารถมีบารมีมากต้องมากเลยจะตรัสรู้เองได้นะสร้างบารมีมากกว่าอัครสาวกนะงั้นเราเห็นอัครสาวกประเสริฐมีความสามารถมากมายแค่ไหนพระปัจเจกพุทธเจ้ามีมากกว่าแต่เท่ากันในแง่ของความบริสุทธิ์ทางจิตงั้นพระเจ้าแม่กวนอิมในแง่ของพี่น้องชาวพุทธเมืองจีนเนี่ยนะเราก็ถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะไปตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้าก็จะเป็นพุทธะอีกประเภทหนึ่งคือตรัสรู้เองเหมือนกันแต่ไม่ไปสั่งสอนคนอื่นครับพอจะแยกออกได้นะฮะครับคำถามนี้ครับมาจากทางเฟซบุ๊กครับเข้ามาทางเฟซบุ๊กชื่อผู้ถามก็คือพระวิจิวัตรบุญยะบุษโลอยู่ที่วาบินวาสุวินครับครับชื่อยาวครับเพราะว่าการทำกรรมยะคาดบาปไหมบาปน้อยแค่ไหนครับอะไรครับทำอะไรนะการทำการลุญยะคาดการลุญยะคาดบาปน้อยแค่ไหนครับอย่างไรครับการุณยฆาตโดยศัพท์ก็แปลว่าการฆ่าด้วยกรุณาถามว่าบาปไหมอันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าดูศัพท์แล้วตามศัพท์เนี่ยมันคือการฆ่าหมายความว่าตั้งใจฆ่าก็ต้องตอบเลี่ยงไม่ได้คือบาปแต่บาปมากบาปน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่ว่าการทำการุณยฆาตเนี่ยมันไม่ได้มีความแค้นเคืองกับบุคคลที่เราไปฆ่าแต่ทำด้วยความการุณคือด้วยความกรุณาทีนี้ด้วยความที่ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตเรารู้ไหมเรารู้ถ้าเราเป็นผู้ทำการุณยฆาตนะสัตว์นั้นมีชีวิตเรารู้ว่ามีชีวิตมีความพยายามของเราที่จะไปทำให้สัตว์นั้นเสียชีวิตด้วยเจตนาของเราพยายามลงไปมีเจตนาแล้วก็พยายามลงไปการกระทำตามความพยายามของเรานั้นทำให้สัตว์นั้นตายก็ครบองค์ของการทำปาณาติบาตก็ผิดศีลครับอันนี้โทษเนื้อผิดในความผิดนั้นมีโทษมากโทษน้อยแค่ไหนก็ต้องมาแยกแยะดูถ้าโทษมากมากเนี่ยก็ระดับไม่ว่ามีการฆ่าด้วยความแค้นเคืองในระหว่างการฆ่ามีการทรมานผู้ที่ถูกฆ่าด้วยนี่นะวางแผนกว่าจะฆ่าได้ก็สะสมกิเลสไว้อย่างมากแค่ก่อนจะฆ่านี่ก็บาปมากแล้วเพราะว่ามีความแค้นเคืองมีอกุศลเกิดขึ้นบ่มจนทนไม่ได้ต้องไปฆ่าเขาเนี่ยเรียกว่าบาปตั้งแต่ยังไม่ฆ่าทีนี้ฆ่าด้วยความแค้นเคืองตอนฆ่าก็ทรมานเขาอย่างนี้บาปมากมีโทษมากแต่ถ้าฆ่าเพื่อค้าขายเรียกฆ่าสัตว์เพื่อค้าขายประกอบอาชีพนะอย่างนี้ก็เบาลงมาหน่อยแต่ก็ยังมากอยู่เมื่อเทียบกับว่าคนที่เขาต้องการเพียงแค่เลี้ยงชีพเอาตัวรอดเช่นตกปลามาเพื่อจะทำอาหารเลี้ยงคนในครอบครัวรอดไปวันๆเท่านั้นเองกับหาปลาไปขายไม่เหมือนกันแล้วนะหาปลาไปขายก็ต้องหาปลาเยอะๆแล้วก็มีความโลภแต่หาปลาเพียงเพื่อไปทำอาหารเลี้ยงครอบครัวไม่เหมือนกันโทษต่างกันทำปาณาติบาตเหมือนกันแต่โทษต่างกันเพราะกิเลสในใจไม่เท่ากันปริมาณการฆ่าไม่เท่ากันการประกอบระหว่างการฆ่าก็ไม่เหมือนกันมีองค์ประกอบมากมายในกรณีนี้ถามว่ามีโทษไหม
เลี่ยงไม่ได้ครับมีโทษถ้าการละเมิดฆ่านะครับทีนี้วิธีที่จะหาทางออกของคนที่จะทำการุญยฆาตก็คือแทนที่จะไปทำการุญยฆาตก็ให้เขาตายโดยธรรมชาติจะดีกว่าไหมคือยังไงเขาก็ตายแต่แทนที่จะตายด้วยฝีมือของเราก็ให้เขาตายแบบไม่ทรมานประคับประคองตามความสามารถของเราแล้วให้เขาตายตามธรรมชาติจะดีกว่าอันนี้เป็นคำแนะนำจากผมนะครับคือการุญยฆาตเนี่ยคือบุคส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่ป่วยทรมานไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่จนถึงวาระสุดท้ายที่ดูแล้วไม่อยากจะเห็นสภาพตัวเองในลักษณะนั้นหรือไม่อยากจะทรมานแบบนั้นอะไรเงี้ยเรียกว่าวาดอนาคตแล้วดูน่ากลัวแล้วก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นก็เลยวานให้คนอื่นทำการุญยฆาตให้ตัวเองสักทีอะไรเงี้ยก็ในฐานะชาวพุทธควรหลีกเลี่ยงทำการุญยฆาตเพราะว่าการุญยฆาตคำว่าฆาตก็คาตะนั่นก็คือการฆ่าย่อมผิดอยู่แล้วแน่ๆเรามาทำใหม่วิธีเลี่ยงการทำการุญยฆาตก็คือไป การทำการรักษาแบบประคับประคองโดยให้ผู้นั้นเนี่ยตายตามธรรมชาติโดยไม่ทรมานนักเรียกว่าเป็นวิธีที่นำเสนอก็แล้วกันนะให้เป็นแบบธรรมชาติไม่ใช่ทำการุญยฆาตไม่เหมือนกันนะครับทำการุญยฆาตคือตั้งใจให้หมดชีวิตเสียชีวิตก่อนเวลาตามอายุไขแต่ถ้ารักษาแบบประคับประคองให้ชีวิตนั้นหมดสิ้นไปตามการเวลาหรือตามเหตุปัจจัยเราไม่ได้มีส่วนในการเข้าไปฆ่าแต่กลับเข้าไปทำการุณหรือกรุณาด้วยการไปดูแลให้เขาไม่ทรมานในระหว่างที่กำลังป่วยนั้นอันนี้น่าจะดีกว่าได้บุญกว่าแล้วก็ไม่มีความเศร้าหมองในแง่ที่ว่าเราไปมีส่วนทำให้เขาเสียชีวิตเป็นการุญยฆาตอย่างนั้นครับอันนี้เป็นคำตอบสำหรับเรื่องการุญยฆาตครับที่วัดสังฆทานในเว็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาและคำถามใน Facebook สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับตลอดจนสายที่โทรเข้ามาและคำถามใน Facebook คนพระอาจารย์ครับขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็ขออนุโมทนากับผู้ที่ทำให้รายการนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่หลวงพ่อสนองกตปุญโญจนถึงหลวงพ่อไพรินทร์ที่ได้มาสืบสารแล้วก็ทีมงานทุกๆคนทั้งที่วัดสังฆทานแล้วก็ทั้งที่ส่วนธรรมประสานสุขก็ขอให้ทุกๆท่านที่มีส่วนในการทำให้งานบุญนี้สำเร็จขึ้นมาจงได้รับอานิสงส์ให้ได้มีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนขออนุโมทนา